เนื้อเขาเนี่ยเกลี่ยง่ายไม่เหนอะนะคะสบายผิวดูเนียนกลืนกับสีผิวนะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะเคลมไว้ว่าสามารถลดจุดด่างดำได้นะคะให้การปกปิดมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีกันแดดในตัวด้วยนะคะเขาจะใช้เป็นกลุ่มเคมีคอลซันสกรีนนะคะที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาแบบหน้าสดนะเนื่องจากว่าวันนี้ขวัญจะมารีวิวตัวใหม่นะคะจาก Maybelline นั่นเองนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคน Maybelline Fit Me Fresh Tint นะคะที่เขาเคลมว่ามันเป็นทินต์ผิวเวทซีนะคะเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ในตัวเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะและอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าเจ้าตัวนี้มีข้อดียังไงใช้แล้วเป็นยังไงนะคะคือน้องเขานะคะเป็นทินเมคอัพงานผิวบางเบาผสมวิตซี่ค่ะทุกคนมาพร้อมกับแบรนด์สกินเทคโนโลยีนะคะหรือเป็นเทคโนโลยีการปกปิดที่ได้ลุกงานผิวแบบบางเบาให้เราได้โชว์ผิวนั่นเองนะคะจุดเด่นของตัวนี้เลยนะคะคือเป็นเมคอัพที่เป็นสกินแคร์ในตัวด้วยชื่อน้องทินผิววิตซี่แน่นอนว่าเขามีส่วนผสมของวิตซี่นะคะนั่นก็คืออนุพันธ์วิตามินซีที่มีชื่อว่าแอสโคบิลกลูโคไซด์นะคะซึ่งตัวนี้ขวัญคิดว่าเขาน่าจะใส่มาประมาณ 0.5-1% นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะลดผลเสียจากแดดนะคะและทางแบรนด์เนี่ยเคลมไว้ว่าสามารถใช้ทุกวันนะคะจะช่วยลดจุดด่างดำได้นะคะแต่ใดๆก็คือแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนกันด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ยังกันแดดได้ด้วยนะคะคือมี SPF 50 PA 3บวกนะคะแล้วก็เขาจะใช้เป็นกลุ่มเคมีคอลซันสกรีนนะคะที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะเดี๋ยวขวัญจะมาลองใช้ดูกันนะคะเนื้อเขาเนี่ยเกลี่ยง่ายไม่เหนอะนะคะสบายผิวดูเนียนกลืนกับสีผิวนะคะในส่วนของการปกปิดขวัญว่าตัวนี้เป็นทินที่เบาสบายผิวให้การปกปิดถือว่าโอเคเลยนะสำหรับใช้ในวันสบายๆปกปิดกลางๆปิดรอยสิวได้โอเคเลยนะคะสำหรับรอยดำรอยแดงเล็กๆถ้าสิวนูนๆอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยหน่อยนะแต่ส่วนตัวขวัญอะโอเคกับการปกปิดประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติอะฟิลลิ่งบนผิวเขาเนี่ยจะดูเบาแมทนะคะแต่ว่าฟินิชที่ทุกคนมองมาจะรู้สึกว่ามันโกลว์เบาๆให้ผิวสวยที่กำลังดีนะคะทำให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หนาด้วยค่ะเดี๋ยวขวัญเทียบให้ดูนะคะหน้าข้างที่ทาแล้วก็ยังไม่ทาก็จะประมาณนี้เลยค่ะคราวนี้นะคะเป็นฟินิชผิวนะคะที่ขวัญลงด้วย Maybelline Fit Me Fresh Tint นะคะเบอร์02นะคะจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่เคยใช้ Maybelline Fit Me รุ่นที่เป็นรองพื้นนะคะแล้วใช้เบอร์109 110 118นะคะสามารถใช้เบอร์เดียวกับขวัญได้เลยคือเบอร์02นั่นเองนะคะส่วนตัวขวัญใช้ Maybelline Fit Me ที่เป็นรองพื้นอ่ะเบอร์109ขวัญก็เลยใช้เบอร์2นะคะสำหรับใครนะคะที่สงสัยในความแตกต่างระหว่าง Maybelline Fit Me รุ่นที่เป็นรองพื้นอันนี้นะคะกับ Maybelline Fit Me รุ่นที่เป็น Fresh Tint นะคะจะบอกว่าทินผิววิตซีเนี่ยก็จะได้การปกปิดที่บางเบากว่านะคะดูผิวเนี่ยเป็นธรรมชาติมากกว่าแตกต่างกับรองพื้นที่จะให้ full coverage นะคะเหมาะกับใครที่อยากจะใช้ตัวเดียวแล้วแบบจบง่ายๆงานผิวเบาสบายนะคะมีทั้งเมคอัพนะคะทั้งสกินแคร์คืออย่างที่บอกคือให้การปกปิดมีวิตซีนะคะแล้วก็มีกันแดดในตัวด้วยนะคะก็จะค่อนข้างแตกต่างกันเลยแล้วแต่ว่าใช้ในโอกาสไหนนะคะก็สรุปนะคะสำหรับ Maybelline Fit Me Fresh Tint ตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่อยากจะจบ finish look แบบไวๆนะคะหรือเหมาะกับคนที่มือใหม่อยากจะแต่งหน้าอย่างเงี้ยอยากจะได้แบบลุคผิวที่ดูเป็นธรรมชาติก่อนแนะนำ Maybelline Fit Me Fresh Tint ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะไปลองซื้อนะคะเขาก็มีขายตามนี้เลยนะคะจะบอกว่าแบบขวดนะคะ30 มิลลิลิตรนะคะราคา299บาทนะจริงๆเขามีแบบซองด้วยนะคะแบบซองเนี่ยก็จะ49บาทนะคะหาซื้อได้ตามที่ขวัญเขียนไว้ข้างล่างตรงนี้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาสวอชแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะคะใครที่สีผิวประมาณขวัญนะคะประมาณ NC 20เนี้ยก็ไปลองดูได้เลยนะคะไปเทียบสีกันได้เลยว่าแบบจะใช้สีประมาณไหนนะคะสำหรับขวัญก็คือเบอร์02นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ